จัดหนักมังงะบายจุกุยภูมิใจเสนอยากุซ่าขาใหญ่กับเจ้าหน้าที่สาวมือใหม่เรื่องนี้เนี่ยมันแปลกดีนะครับนางเอกเนี่ยน่ารักดีเล่าให้ฟังก่อนยากุซ่าขาใหญ่ครับเรื่องเริ่มแรกเล่มแรกเลยนะครับมาปุ๊บอยู่ดีฮะยากุซ่าตัวจิ๋วครับเนี่ยอยู่ดีก็จิ๋วลงไปเฉยเลยในเล่ม2ก็ยังจิ๋วอยู่นะครับนี่เขาก็ยังจิ๋วอยู่นะครับหลบหลังกระป๋องเบียร์สนุกดีนะครับแต่ว่าพออ่านเล่ม2แล้วรู้สึกเหมือนแบบเนื้อหาเขาจะมันเริ่มจะจับรายละเอียดไม่ค่อยได้ละผมว่าเหมือนเล่ม2เขาจะเริ่มหมดมุกคือเนื้อหามันไม่แน่นแล้วครับไม่แน่นเหมือนเล่มแรกเล่มแรกเนื้อหาค่อนข้างแน่นมาเรามาดูกันนะครับยากุซ่าขาใหญ่กับเจ้าหน้าที่สาวมือใหม่เล่ม1นะครับนี่ครับเปิดมาปุ๊บหน้าสีนะครับนี่ฮะงานประชุมของตำรวจครับตำรวจทุกคนต้องจับไอ้เจ้ายากุซ่าคนนี้นะครับเธอผู้เป็นตำรวจสาวมือใหม่ตามจับเจ้าหัวหน้าแก๊งยากุซ่าคนนี้นะครับนี่ลายสักสีแทตูคัลเลอร์นะครับเนี่ยฮะก็ไปตามไอ้เจ้านี่แหละเริ่มมาปุ๊บครับยังไม่ทันไรเลยโผล่มาปุ๊บเจอเจ้ายากุซ่าตัวจิ๋วครับอยู่ดีก็จิ๋วครับยังไงก็ไม่รู้อยู่ดีก็จิ๋วเขาบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าแบบไปโดนยาอะไรมาหรือเปล่าทำให้ตัวจิ๋วลงเอ๊ะยาเดียวกับชายชุดดำในโคนันหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะไอ้เจ้านี้เลยมาอยู่บ้านกับเจ้าหน้าที่สาวคนนี้ครับกลายเป็นแบบมาอยู่บ้านเดียวกันมันก็แบบมีเซอร์วิสเล็กๆยากุซ่าจิ๋วเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือโดยการบอกแหล่งข่าวครับนี่ตำรวจเข้าตรวจค้นเนี่ยทุกคนอย่าขยับไปจับแหล่งผิดกฎหมายของยากุซ่าแก๊งคู่อริของเจ้ายากุซ่าคนนี้ครับก็เลยได้ความมีความชอบได้ความมีความชอบนะครับในการจับยากุซ่าได้ประมาณนี้เนื้อเรื่องค่อนข้างสนุกนะครับตัวละครวาดสวยนะครับโดยเฉพาะนางเอกของเรานะครับเป็นตำรวจหญิงเวลาใส่เครื่องแบบแล้วเธอน่ารักดีนะครับสำหรับใครชอบใส่เครื่องแบบใช่ไหมครับเราก็จะมีเซอร์วิสเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอยู่บ้านเดียวกันกับเจ้ายากุซ่าจิ๋วเนี่ยบางทีก็แบบมันก็มุดเข้าไปในเสื้อเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอท้ายเล่ม2ครับมีตัวละครใหม่เพิ่มมานะครับเด็กนักเรียนหญิงคนนี้มองเห็นอนาคตได้นะครับนี่ถ้าทำมือเล็กๆไม่กี่วินาทีถ้าทำมือกลางๆ1วันข้างหน้าถ้าทำมือใหญ่ๆอีก3วันข้างหน้านะครับนี่เห็นแล้วนี่จะโดนรถชนโดนรถชนทำไมไม่แจ้งเตือนก่อนเลยนะครับนี่ฉันมาที่นี่เพื่อแต่งงานกับมิคุโระเนี่ยคือไอ้หัวหน้าแก๊งคนที่ตัวจิ๋วไปครับนี่คือเล่ม1นะครับพอเล่ม2มันมาต่อเนื่องครับเด็กคนนี้ก็จะมีผลต่อการไปตามหาไอ้หัวหน้าแก๊งคนที่เป็นตัวจิ๋วครับเพราะว่าพอมันเป็นตัวจิ๋วใช่ไหมไอ้ลูกน้องในแก๊งครับก็แบบมาตามหาว่าเฮ้ยหัวหน้าโดนจับไปหรือเปล่าโดนแก๊งคู่ต่อสู้จับไปเรียกค่าไถ่จับไปทรมานหรือเปล่านะฮะก็เลยได้เด็กผู้หญิงคนนี้แหละมาตามหาให้มาช่วยตามหานะครับปรากฏว่ามาเห็นอนาคตของเจ้าหน้าที่สาวมือใหม่ของเราครับเห็นได้ว่าอนาคตเนี่ยจะไปพูดกับโมเดลก็ถูกของเขาจริงๆนะครับเพราะว่าแอบไปพูดกับไอ้เจ้ายากุซ่าตัวจิ๋วนี่เองนะครับทุกคนก็แบบจะตกใจหน่อยเพราะว่าเธอมันดูแบบเอ้ยเหมือนพวกโอตาคุหญิงเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นคนดีนะฮะแต่ว่าอยากได้แบบชื่อเสียงอะไรประมาณนี้เห็นเธอแบบเป็นผู้ที่มีความดีความชอบก็เลยแบบว่ามาเกาะแกะฮะแต่ที่ตลกก็คือเจ้าหน้าที่คนนี้มันก็แบบเวอร์จินอยู่นะครับยังไม่เคยแบบจีบสาวเลยเพราะด้วยความที่ความเป็นเพอร์เฟคของเขาเนี่ยเป็นเพอร์เฟคชันนิสต์ของเขาครับเขาก็จะไม่เคยจีบสาวเลยเขาก็เห็นเหมือนว่าเอ๊ะนั่นมันยากุซ่านี่นาเขากินไวน์แล้วเมาครับคว้างกุญแจมือไปปรากฏว่าไปโดนไอ้เจ้าตัวจิ๋วแล้วก็หายไปปรากฏว่าอ้าวนึกว่าเมาก็เลยแบบว่าจบฮะจับไม่ได้แล้วก็ไปตามสืบแหล่งกบดานของเจ้าผู้ร้ายที่เหลือครับไอ้เจ้ายากุซ่าจิ๋วก็ตามไปด้วยฮะไปแบบว่าเนี่ยไปปลดเสื้อเขาทำให้เจ้าฝ่ายผู้ร้ายเกิดแบบหลุดปากบอกสถานที่มานะครับนี่ก็เลยไปจับผู้ร้ายไว้ได้ความดีความชอบอีกแล้วประมาณนี้ครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องค่อนข้างวายป่วงหน่อยก็นางเอกเราก็เนี่ยก็แบบเหมือนจะกลายเป็นแบบผู้โชคดีในหน้าที่การงานเพราะว่า
มีเจ้ายากุซ่าจิ๋วเนี่ยคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดนะครับแล้วก็จะมีความโก๊ะๆเปิ่นๆของเธออะไรเงี้ยมันก็จะ ตลกดีแล้วก็จะมีช็อตเซอร์วิสบ้างนิดหน่อยตามที่เจ้ายากุซ่าจิ๋วเราเนี่ยช่วยให้ผู้อ่านนะฮะได้รับการเซอร์วิสครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตลกและสนุกดีนะครับสันปกเนี่ยสีเหลืองเป็นที่สังเกตได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าเรื่องอื่นเนี่ยส่วนมากจะเป็นสีขาวสีดำใช่ไหมนี่สีเหลืองชัดเจนมากเล่มละ95บาทของสยามอินเตอร์นะครับซื้อยักษ์ช็อปก็ลด 15% นั่นแหละครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะตกประมาณ80กว่าบาท81บาทหรือ88บาทประมาณนี้ครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก่อนหน้านี้ผมจำไม่ได้ว่าให้8หรือ8 8.5 ไปเล่ม1เนี่ยค่อนข้างสนุกกว่าเล่ม2เยอะเลยนะครับเล่ม2เนี่ยความสนุกมันเหมือนมันจะลดลงในสถานการณ์ทั่วไปผมให้ 8.5 คะแนนเลยนะครับเป็นมังงะที่อ่านสนุกอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าโดยณตอนนี้มังงะใหม่มันออกเยอะมากนะครับอาจจะลดคะแนนลงมาหน่อยอาจจะ 8.0 หรือ 8.3 ก็มันก็มีหลายเรื่องแหละที่ออกมาแล้วน่าเสียเงินมากกว่าเรื่องนี้นะครับแต่เรื่องนี้ถือว่ายังอยู่ในบริเวณ 8-8.5 ครับคือสามารถซื้อมาอ่านสนุกได้อยู่ครับคุณเต้บอกว่าอยากเป็นยากุซ่าแต่มันตัวจิ๋วนะตัวจิ๋วทำอะไรไม่ได้นะครับ ดูได้อย่างเดียวทำอะไรไม่ได้ไม่น่าดีนะผมว่าอ่านะครับและนี่คือยากุซ่าขายใหญ่กับเจ้าหน้าที่สาวมือใหม่ครับเล่ม1และ2ครับค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่วายป่วงยากุซ่าตัวจิ๋วอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสาวนะครับก็เป็น นั่นแหละครับแค่คิดก็หาแล้วนะครับประมาณนี้อ่ะโอเครอต่อเล่มผมซื้อต่อเล่ม3แน่นอนสำหรับเรื่องนี้ตามต่อเล่ม3แน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ Subscribe จัดหนักมังงะบายจุกุยสวัสดีครับ